Camping กินเที่ยว Channel นะครับผมทางช่องทาง YouTube ครับตอนนี้ Camping กินเที่ยวอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วนะครับทางซ้ายมือจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็ขับรถจากประตูทางเข้าเข้ามานะครับเสียค่าเข้าก่อนนะครับตรงประตูตรงนั้นนะครับถ้าเรามากางเต็นท์นะครับก็เสียค่าเข้าแล้วก็แจ้งว่าจะมากางเต็นท์ซึ่งเราจะต้องมาชำระค่ากางเต็นท์ตรงนี้นะครับตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวร้านค้าสวัสดิการจะอยู่ทางนี้นะครับส่วนตัวน้ำตกเนี่ยจะเนี่ยนะครับอยู่ทางขวานะครับขนานยาวไปเรื่อยเลยนะครับจนถึงทางข้างบนนู่นเลยนะครับก็จะเป็นน้ำตกไล่ไปตามถนนนี้เลยครับส่วนถ้าเราชำระค่ากางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ได้เอาเต็นท์มาก็ชำระที่นี่นะครับต้องการเครื่องนอนหรืออะไรก็ชำระที่นี่ด้วยแล้วก็เอาบินขึ้นไปเบิกข้างบนครับทางขวามือนะครับจะเป็นทางที่ขับขึ้นเขาขึ้นไปที่จุดกางเต็นท์นะครับนะครับทางขวามือนะครับตรงไปไม่ได้นะครับจะเป็นน้ำตกนะครับร้านอาหารร้านค้าสวัสดิการนะครับเข้าจากปากประตูทางเข้าเข้ามานะครับเข้ามานิดเดียวก็เจอแล้วนะครับร้านอาหารครัวคุณอ๋องนะครับรับจัดอาหารเข้ากล่องด้วยนะฮะก็หลังจากที่ขับรถขึ้นมาจากข้างล่างนะครับตรงน้ำตกพิ้วนะครับขับรถขึ้นทางชันขึ้นมาเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายไปจอดตรงหน้าบ้านพักธนมิตรนะครับร้านกางเต็นท์เนี่ยจะอยู่ทางขวานะครับซึ่งเราสามารถที่จะยืมรถเข็นนะครับเข็นของเข็นอุปกรณ์เต็นท์ต่างๆของเรานะครับเข็นขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าให้แนะนำนะครับคือเช่าเต็นท์ของทางอุทยานนะครับเขาก็จะกางไว้ให้เรียบร้อยละขนเฉพาะเสื้อผ้ากับพวกอุปกรณ์ทำอาหารก็พอนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับถ้าอยากจะไปกางเต็นท์ตรงจุดที่วิวสวยๆนะครับก็ให้ไปทางขวาตรงนู้นนะครับจะเป็นห้องน้ำนะฮะลานกางเต็นท์ที่สะดวกที่สุดนะครับก็คือลานกางเต็นท์ที่ไปทางเนี้ยนะครับเดินลงมาจากเนินตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำนี่แหละนะครับแต่ว่าจุดชมวิวจะอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็มีร้านกางเต็นท์แล้วก็มีศาลาอยู่ตรงนี้ด้วยอาคารบริการกางเต็นท์ก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับThank you.
งนี้นะครับเป็นอาคารบริการกางเต็นท์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีเต็นท์มานะครับก็ติดต่อตรงที่ข้างล่างนะครับแล้วก็จ่ายเงินค่าเช่าเต็นท์หรือว่าอุปกรณ์นะครับด้านล่างแล้วก็เอาบินขึ้นมาเบิกของตรงนี้นะครับเต็นท์นี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะมากางให้นะครับที่ลานกลางเต็นท์ของน้ำตกพิ้วนะครับด้านหน้าทางฝั่งโน้นนะครับจะเป็นทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณกลางเต็นท์ตรงนี้เนี่ยวิวดีมากเลยนะครับด้านหลังผมที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นเต็นท์ของทางอุทยานนะครับที่เอาไว้คอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีเต็นท์มาเองนะครับก็สามารถที่จะมาเช่าเต็นท์ของอุทยานได้นะครับซึ่งทางอุทยานเนี่ยเขาก็จะกางเอาไว้ในศาลาให้แล้วนะครับลานกลางเต็นท์นะครับจะเป็นชั้นๆนะฮะที่กางอยู่ตอนนี้นะครับของผมก็จะอยู่ชั้นบนสุดนะครับด้านล่างก็จะมีชั้นหนึ่งนะครับเป็นลานแล้วก็ล่างสุดนู้นนะครับก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับมี3ชั้นด้วยกันนะครับสามารถกางเต็นท์ได้แล้วก็ตรงนู้นนะครับจะเป็นอาคารบริการกางเต็นท์นะครับน่าจะมีพวกเต็นท์แล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆนะครับสำหรับคอยบริการนักท่องเที่ยวนะฮะลานบนสุดตรงนี้นะครับจะใกล้ห้องน้ำหน่อยนะครับเพราะว่าเดินไปทางด้านหลังตรงนั้นนะครับก็จะเป็นห้องน้ำแล้วนะครับ
จุดกลางเต็นท์ของน้ำตกพิ้วนะครับจะขึ้นมาข้างบนเขานะฮะซึ่งจะต้องจอดรถเอาไว้ที่ลานจอดรถด้านล่างนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีของเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีรถเข็นเอาไว้ให้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเสียดายวันนี้ฟ้าไม่เปิดนะครับถ้าฟ้าเปิดน่าจะมองเห็นทะเลแล้วก็พระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เวลาเปิดไฟนะครับก็จะมืดๆหน่อยนะฮะกินเที่ยวชาแนลค่ะตอนนี้คือบรรยากาศกลางคืนที่ลานกลางเต็นท์ของน้ำตกพิ้วนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ